มีเรื่องของการทำธุรกิจกับอาเซียนนะคะซึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางนั้นก็ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลนะคะให้พัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังตลาดอาเซียนแล้วก็มีผู้ประกอบการเซรามิกที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนมาแล้วด้วยค่ะขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเหมือนกันที่ก็ยังคงต้องการการสนับสนุนอยู่ติดตามจากรายงานของคุณพัทยาทองเฟื้องในเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะช่างฝีมือกำลังบรรจงลงสีเครื่องปั้นเซรามิกสินค้าหัตถกรรมของไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์แต่ละปีงานฝีมือแบบนี้สร้างรายได้ให้กับโรงงานเซรามิกลำปางแห่งนี้นับล้านบาทรถแบรนด์คันนี้นะคะนอกจากสวยงามแล้วยังถูกออกแบบให้เป็นที่วางไข่ลวกและขวดใส่พริกไทยซึ่งตอบโจทย์วัฒนธรรมการรับประทานของชาวสิงคโปร์ที่นิยมรับประทานไข่ลวกในเวลาเช้าค่ะซึ่งผลงานฝีมือของคนลำปางชิ้นนี้สามารถวางขายปลายทางที่ตลาดสิงคโปร์ได้ในราคาถึง 2,000 บาทอาเซียนกลายเป็นตลาดเป้าหมายหลักของโรงงานแห่งนี้นับตั้งแต่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าให้จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายเซรามิกของอาเซียนเพราะมีแหล่งดินขาวคุณภาพสูงมีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญที่นี่ยังตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าเจาะกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมในอาเซียนเพราะมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเราจะไปบุกของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอาจจะมีบูไนเพราะว่าคือเรากำลังมองตลาดว่าตลาดประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามค่อนข้างเยอะเราก็เลยส่งพนักงานของเราเนี่ยไปศึกษาเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้รับมาตรฐานฮาลาลหลักการทำการตลาดง่ายๆของโรงงานนี้ก็คือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียนซึ่งก็พบว่ามีจุดร่วมเหมือนกันคือเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลจึงเน้นผลิตเซรามิกปีนักษัตริย์12ราศีในขณะที่ตลาดบนอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เน้นซื้อเซรามิกตกแต่งบ้านไม่เกี่ยงราคาตลาดอย่างลาวกัมพูชากลับนิยมสินค้าเซรามิกประเภทเครื่องใช้สอยในครัวเรือนของหมู่บ้านเซรามิกศาลาบัวบกงานฝีมือของหมู่บ้านนี้ไม่แพ้แหล่งผลิตอื่นในลำปางแต่ทำราคาได้ไม่มากเพราะชาวบ้านขาดการส่งเสริมจากภาครัฐไม่รู้ช่องทางการทำตลาดการซื้อขายจึงต้องผ่านพ่อค้าคนกลางณปัจจุบันเนี่ยความรู้ในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของภาษาในเรื่องการติดต่อประสานงานเนี่ยเราหมู่บ้านเราโรงงานเรายังด้อยในเรื่องของคำว่า AC หรือว่าการประสานงานในเรื่องของตลาดข้างนอกเนาะพี่ก็เลยมองว่าอย่างน้อยภาครัฐหรือว่าข้างนอกน่ะอยากจะให้เขามาช่วยเราในเรื่องของตรงนี้ให้เยอะความมุ่งมั่นที่จะเจาะตลาดเซรามิกอาเซียนทำให้บรรดาผู้ผลิตต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการเข้าถึงตลาดอาเซียนให้กับสมาชิกหวังสร้างเครือข่ายผู้ค้าเซรามิกที่เข้มแข็งยิ่งถ้าได้ภาครัฐส่งเสริมก็จะช่วยให้สินค้าขึ้นชื่อของลำปางบุกตลาดอาเซียนที่มีผู้บริโภคมากกว่า600ล้านคนได้สมความตั้งใจพัทยาทองเฟื้องสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน